เห็นด้วยไหมครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะจะคว้าตัวซาอูนิเกสนะครับมาในราคา90ล้านยูโรครับผมนะซาอูนิเกสเนี่ยนะความสามารถเป็นยังไงนะค่าสินยันจริงเขาเท่าไหร่นะครับนะสไตล์การเล่นเป็นยังไงตำแหน่งไหนนะครับนะชาติอะไรนะครับอ่ะผมเริ่มเลยนะครับนะซาอูนิเกสเป็นมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนนะครับนะอยู่สโมสรแอตเลติโกมาดริดนะครับนะหรือตราหมีนั่นเองนะครับนะเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางครับเป็นบ็อกทูบ็อกนะถนัดเท้าซ้ายนะครับความสูงประมาณ180กว่านะครับนะเป็นนักเตะอายุอนาม24ปีนะครับ24ปีนะสไตล์การเล่นเป็นยังไงล่ะจารย์เอาง่ายๆสไตล์การเล่นเป็นยังไงก็สไตล์เล่นเป็นสไตล์เดียวกันกับพี่น้อยนั่นแหละครับอังเดเอเรล่าสไตล์เดียวกันเลยครับแต่เล่นเท้าซ้ายแล้วก็วิธีการเล่นของเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่เอาง่ายเป็นเวอร์ชันพี่น้อยแล้วกันเป็นพี่น้อยเวอร์ชันหนุ่มในความสามารถที่อาจจะดีกว่าเล็กน้อยตรงที่เขามีความสามารถเฉพาะตัวสามารถเลี้ยงกินตัวได้มีความคล่องตัวกว่าเอางี้ดีกว่าในเชิงรับพอๆกันนะครับในการเพสซิ่งหรืออินเทอร์เซปต์เนี่ยนะครับค่อนข้างแม่นยำเหมือนกันมีลูกขยันมีลูกบู๊นะครับนะเหมือนกันกับพี่น้อยเดะเลยแต่สิ่งที่แตกต่างออกมานั่นคือเขาสามารถเอาตัวรอดได้ผมว่าน่าจะดีกว่าพี่น้อยนะครับมีความคล่องตัวกว่านะครับมีความคล่องตัวกว่านะฮะนะก็ถามไปถึงผมเนี่ยนะครับว่าราคา90ล้านยูโรเนี่ยจานโอเคหรือเปล่าจริงๆค่าฉีดสัญญาของซาอูดิเกสเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ150ล้านยูโรนะแต่ข่าวบอกว่าเขาอาจจะยอมลดมาเหลือ90ล้านยูโรให้เราซื้อนะครับเพราะเขาได้เจ้าเฟลิกซ์ซึ่งผมมันดูไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่เพราะว่าเจ้าเฟลิกซ์กับซาอูดิเกสเนี่ยเล่นคนละตำแหน่งกันนะครับอย่างเจ้าเฟลิกซ์มันฟอสไนหรือมิดฟิลด์ตัวรุกแต่ซาอูดิเกสไม่ใช่ซาอูดิเกสเป็นตำแหน่งบ็อกทูบ็อกนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับผมซึ่งตำแหน่งเดียวกันกับใครในทีมเราก็คือพวกเฟสกับแม็กชูมิเน่หรือพี่น้อยเดเรล่าเนี่ยแหละครับนะแล้วที่ข่าวว่าเอามาแทนปอกบายิ่งมั่วไปใหญ่ฮะไม่ใช่นะปอกบามันก็เล่นฟอสไนนะครับผมปอกบาเล่นฟอสไนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นหน้าต่ำนะครับซึ่งซาอูนิเกสไม่ใช่ตำแหน่งนั้นซาอูนิเกสคือตำแหน่งเดียวกับที่ผมบอกนั่นคือพี่น้อยเฟสแม็กชูมิเน่นะฮะนะถ้าถามวินิจผมเนี่ยถามวินิจผมนะครับว่าซาอูนิเกสเนี่ยจานเห็นด้วยหรือเปล่าเอามาร่วมทีมผมต้องบอกงี้ฮะว่าความจำเป็นก่อนผมต้องบอกถึงความจำเป็นก่อนครับว่าจำเป็นหรือเปล่าเออนะฮะนะถามความจำเป็นก่อนว่ามันจำเป็นหรือเปล่านะครับก็ซาอูนิเกสนะครับถ้าถามผมนะผมมองว่าซาอูนิเกสมาเล่นสูงฮะไม่ได้สูงครับมีตำแหน่งคือเขาไม่มีตัวกลางครับแต่เขาสามารถขยับขึ้นไปเล่นได้เป็นครั้งเป็นคราวนะในบางนัดบางแมตช์ที่ตำแหน่งตัวรุกเนี่ยมันเจ็บกันเยอะนะครับก็ขยับขึ้นไปเล่นได้แต่ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติธรรมชาติคือมิดฟิลด์ตัวรับนะครับนะมิดฟิลด์บ็อกทูบ็อกนั่นแหละนะครับนะตัวกลางนะถามความจำเป็นเนี่ยจำเป็นไหมจางถามผมนะผมมองว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่นะไม่จำเป็นเท่าไหร่ถามว่าเก่งไหมเก่งผมก็ชื่นชอบในการส่วนตัวเหมือนกันซาอูนิเกสแต่ผมมองว่าไม่ได้จำเป็นเพราะอะไรเรามีเฟสกับแม็กโทมิเนตที่เล่นตรงนั้นอยู่แล้วสไตล์เดียวกันเลยไม่ได้แตกต่างนะครับผมว่าไม่จำเป็นแล้วก็90ล้านยูโรถามว่าแพงไหมถ้าระดับซาอูนิเกสก็ไม่ได้แพงนะก็มันก็ราคาประมาณนั้นแหละนะครับแต่ถามว่ามันไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้จำเป็นผมว่าไปหามิดฟิลด์โฮลดิ้งดีกว่าซึ่งโฮลดิ้งเราตอนนี้เรามีแค่มาติดคนเดียวเองนะครับแล้วมาติดอายุเยอะแล้วแล้วถ้ามาติดเจ็บไปใครมาเล่นล่ะฮะโฮลดิ้งไม่มีนะ ฉะนั้นเราจะไปมองที่พวกชอนลองสตาร์พวกอะไรอย่างนี้นะครับหรืออัลลันของนาโปลีอะไรเงี้ยนะครับนะมากกว่าผมมองตรงนี้นะครับนะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเกาไม่ถูกที่คันแล้วกันถ้าถามผมมันเกาไม่ถูกที่คันดีกว่าเพราะเรามีคนที่เล่นตรงนี้แล้ว2คนนะฉะนั้นเราจะกลายเป็นว่าเอาซาอูมาก็กลายเป็น3คนเลยตอนนี้โฮลดิ้งมีคนเดียวนั่นคือมาติดนะครับนะฉะนั้นแล้วถ้ามาติดเจ็บล่ะแล้วมาติดก็อายุเริ่มเยอะแล้วความเร็วหรือสปีดบอลก็เริ่มช้าแล้วฉะนั้นผมมองว่าหาตำแหน่งที่มาซัพพอร์ตมาติดดีกว่านะครับนะถามความคิดของผมนะฮะว่าเห็นด้วยไหมเอาซาอูนิเกสมาในราคา90ล้านยูโรผมไม่เห็นด้วยฮะผมว่าไปเอาตัวอื่นดีกว่าครับมันเกาไม่ถูกที่คันนะครับซึ่งผมมองว่าตัวที่น่าเอานี่คือโรดิโกถูกไหมเพราะเป็นโฮลดิ้งแต่เสร็จแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วครับเสร็จเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับไปมองหาตัวอื่นก็ได้มีอัลลันกับชอนสตาร์ฟนะครับค่อยว่ากันนะฮะถามมาผมไม่เห็นด้วยนะผมเก่งแต่มันไม่จำเป็นครับนะฮะเพราะเรามีคนเล่นตรงนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะ
ถามผมเห็นด้วยนะใครอยากได้ซาอุดีแก๊สครับกด1ครับใครไม่อยากได้กด2ครับอ่ะปวดกันมาครับปวดกันมาน้องฮาวาเฮเฮงปิยาบอกเห็นด้วยนะฮะน้องหวานคูโคลินะหายไปนานเลยนะเก็บตังค์ตรงนี้ไปซื้อเซ็นเตอร์ดีกว่าครับนะฮะเอสเซนีแล้วครับจาน EA Sport อ่ะเยี่ยมครับนะเรื่องการหาสปอนเซอร์เนี่ยเอสนี่แม่งเบอร์1อยู่แล้วนะครับเรื่องหาเงินโมสองมันเก่งนะครับนะอ่ะกองหลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเราเสริมอยู่แล้วแม็กไกว์ไม่ต้องห่วงครับแล้วมันอยู่ช่วงเจจานะครับจากนี้เราคุยเรื่องซาวนีเกสว่าอยากได้มันไหมก่อนนะครับน้องไพรัตกด2น้องบิ๊กกด2ครับน้องไดมอนกด2ครับผมนะน้องนิรันกด2ครับนะฮะนะเราจะได้กลางลาซิโอไหมซาวิดเหรอครับยังไปให้ข่าวลืออยู่นะครับเดี๋ยวมาค่อยคุยแล้วกันซาวิดนะครับน้องบาร์เบอร์นะฮะสวัสดีครับน้องน้ำราทิพย์กด2น้องฟุกกด2นะครับผมน้องนนทเดชกด2นะฮะน้องชาวินนะน้องช่างแกนกด2ครับผมเอาโหวตกันมาฮะใครอยากได้ซาวินิเกสกด1ไม่อยากได้กด2ครับต้องเด็กเด้งแก่กด2น้องวุฒินันกด2นะครับผมน้องซุ้มไก่ซนกด2ฮะน้องน้อยมีอยู่บอกกด1ถ้าได้90ล้านแต่ถ้าฉีกสัญญา150ล้านแพ้ไม่เอานะครับนะน้องธวัชชัยกด2ครับไม่เอาครับเอาบูโน่น้องลุงไล่แดงทองกด2ครับน้องธนงศักดิ์กด2น้องออยรัตพลกด2นะฮะน้องชวินกด2ครับน้องนรชัยกด2ครับอย่างจันว่ากำไม่ถูกที่นะครับน้องธนงศักดิ์กด2ครับดาวรุ่งก็มีเอาตามไปซื้อตำแหน่งที่ต้องการดีกว่าน้องวุฒิกด2ครับน้องต้นหงษากด2น้องพยัคฆ์พุทธภากด2น้องสินชัยกด2ครับบูโน่เงียบเป็นครับก็อย่างที่ผมว่าไปไม่ให้ข่าวลืออยู่บูโน่นะครับน้องวอลุวุฒิกด2ซาอูก็เล่นโฮลดิ้งเนี่ยนะครับเล่นได้ไหมมันพอได้แต่ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติเดี๋ยวคุยตอนสรุปให้แล้วกันนะครับนะสิ่งที่ผมมองว่าจริงๆถ้าเล่นโฮลดิ้งมันต้องมีตรงนี้แต่ถ้าไม่มีตรงเนี้ยผมไม่เหมาะอยู่แล้วครับมาเขาสไตล์บล็อกทูบล็อกนะครับน้องปริญญากด1ครับน้องวอลวิกกด2ซาวิดสไตล์ไหนครับเป็นฟอสเหมือนปอกบ้าสไตล์เดียวกันนะครับผมอยากได้หน้าสไตรเกอร์นะครับขายลูกกูผมว่าน่าจะเสริมเข้ามาอยู่แล้วครับก็ต้องรอขายลูกกูได้ก่อนน้องดำรงกด2ครับน้องรักกด2น้องปอกด3น้องสมพจน์กด2น้องวิชัยกด2ครับนะน้องสมพจน์ได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับน้องบุญปันกด1นะครับผมไม่ผิดไม่ถูกนะน้องวิบัตบอกแพงเกินน้องมาร์ทกด2น้องสุนทองผิวเหลืองกด2ครับน้องสุรัตยศพลกด2น้องกวางเหลียวหลังกด2ครับน้องฮาจิกันลุนะฮะนะกด2ครับเพิ่งเข้าชมครับอาจีดีเจ้าลาครับต้องบอกว่าหลายเจ็บคอนะครับอ่ะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วกันไม่อยากได้นะครับเพราะเกาไม่ถูกที่คันนะครับผมสรุปให้เลยแล้วกันฮะสำหรับซาวนีเกสนะครับมีคนบอกว่าจานเฮ้ยมันก็เล่นโฮลดิ้งได้นะได้ครับแต่ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติเกานะครับนะสิ่งหนึ่งที่ซาวนีเกสเนี่ยขาดหายไปนะครับนะเขาก็มีตามแบบฉบับของสไตล์บ็อกทูบ็อกอยู่แล้วนั่นคืออินเตอร์เซปเก่งตัดบอลเก่งแย่งบอลเก่งก็คือเวอร์ชันพี่น้อยอ่ะนะครับตัดบอลเก่งแย่งบอลเก่งนะครับนะแต่ดีพี่น้อยหน่อยตรงนึงคือเขาสามารถเลี้ยงกินตัวได้แล้วก็มีความสามารถประตูคล่องกว่านะครับนะแต่การที่เป็นมิดฟิลดิ้งเนี่ยคุณต้องเก่งในเรื่องการสวิตช์บอลครับจ่ายบอลสั้นยาวได้แล้วก็ดึงช้าดึงเร็วได้นะครับคลองบอลได้ค่อนข้างเหนียวแน่นสิ่งนี้ซาอูไม่มีครับเพราะซาอูไม่ใช่โฮลดิ้งไงไอ้ที่ผมบอกนะครับฉะนั้นเนี่ยเอาตำแหน่งโฮลดิ้งมิดฟิลด์ก็ต้องเอาตำแหน่งเอาคนที่มันวางบอลยาวได้ค่อนข้างแม่นเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ดีนะครับนะดึงช้าดึงเร็วได้นะครับคอนโทรลในแดนกลางได้ค่อนข้างดีคือมันต้องเป็นพวกสไตล์นี้นะครับซึ่งซาอูไม่ใช่นะครับซาอูเป็นบล็อกทูบล็อกฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรามีคนเล่นตรงนี้อยู่แล้วไม่เป็นแม็กโทมิเน่หรือเฟสนะฮะฉะนั้นไม่ได้มีความจำเป็นครับเพราะผมมองว่าแม็กโทมิเน่ก็เล่นได้ดีมากๆในฤดูกาลที่แล้วนะครับบวกกับเฟสก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับนะในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับทั้ง2คนฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นครับตรงนี้ผมเชื่อว่าแทนพี่น้อยได้ทั้ง2คนแหละครับนะฉะนั้นผมว่าเก็บตังค์เนี่ยไปเกาให้มันถูกที่ดีกว่าไปเอาโฮลดิ้งอ่ะสมมุติถ้าคุณไม่อยากได้ชอลองสตาฟนะครับอาจจะไปมองอัลลันของนาโปลีได้นะผมสนใจอยู่นะครับอัลลันก็ใช้ได้ครับทีมชาติบราซิลก็ใช้ได้อยู่นะฮะนะเอามาคอนเนคชั่นกับเฟสแล้วก็อันเดสเปร่าก็ได้แก๊งบราซิลไปนะครับนะก็ผมมองให้ไปมองพวกมิดฟิลด์โฮลดิ้งดีกว่าแล้วแต่คุณจะชอบใครละกันจูเลียเวเกอร์ของดอร์ทมุนด์ก็ได้นะครับใครก็ได้ที่มันเป็นสไตล์โฮลดิ้งนะครับบล็อกทูบล็อกเรามีแล้วนะไม่ได้จำเป็นมันเกาไม่ถูกที่คันนะครับเพราะถ้ามาติดเจ็บไปโฮลดิ้งไม่มีนะกลายเป็นว่าต้องใช้บล็อกทูบล็อก2คนซึ่งมันจะไม่สมูทกลางนะครับผมงั้นก็ไปเอาจอร์จิโญ่ของเชลซีเอานะทำเป็นเล่นผมเอานะผมเอานะครับนะจอร์จิโญ่แต่เชลซีคงไม่ขายหรอกครับนะพูดเหมือนว่าจอร์จิโญ่มันขี้กากนะพูดเหมือนจอร์จิโญ่ไม่เก่งมันเก่งนะครับแต่เพียงแต่ว่า
อาจจะมีปัญหาในยุคการแรกในการปรับตัวในบอลฟิบิลิกแค่นั้นแล้วก็บวกกับระบบบอลของซารีด้วยนะเขามาใช้กับบอลอังกฤษซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาจูนหรือจัดทรงเขาเรียกว่าใช้เวลาจัดทรงนะครับนะแค่นั้นเองนะครับผมนะแต่เชื่อผมเถอะนะหยิบมันก็เล่นดีนะครับเจ้าจินโยนะครับอ่ะเราคุยมาที่ผมควรแล้วนะครับก็ก่อนจะไปครับฝากแชร์คอลดีด้วยฮะรัวๆเลยรัวๆเลยนะจะได้ไปถึงแฟนเพจนั่นอื่นครับเผื่อใครไม่ได้เข้ามาฟังที่เราคุยกันในวิดีโอจะเจอจะแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนะใน YouTube นะครับจามบีวิสัตแดนนะครับกด Subscribe ไว้ติดกระดิ่งไว้จะได้แจ้งเตือนด้วยผมอัพคลิปลงนี่เป็นหัวข้ออะไรค่อยว่าอีกทีครับผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับ